ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบหน้าไร้ใจกับผมทาเคชิในสุดเนื้อหาสเตทเดอะเกมประจำวันที่21 เซปเทมเบอร์ 2017เราก็ไปเริ่มกันเลยและแน่นอนนะครับในสเตทเดอะเกมรอบนี้มี2เรื่องใหญ่ๆนะครับนั่นคือในส่วนของ Public Test Server สำหรับ 1.8 หรือว่าเซิร์ฟทดลองนั่นเองนะครับสำหรับแพทช์ 1.8 และเรื่องนึงก็คือในเรื่องของ Underground Content Update ครับผมน่าสนใจทั้งคู่เลยแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับเรามีเรื่องที่เราต้องมาคุยกันนิดนึงที่เขาได้มีการประกาศออกมาใน State of the Game รอบนี้เรื่องแรกเลยคือเรื่องของ RPM glitch นะครับหรือว่าการที่เราจะ buff rate of fire ของปืนเราเกินจริงนะครับผมเขาได้มีการแก้ไขไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ถ้าว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างมันยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่า RPM glitch อันนี้นะครับผมมันยังทำได้แต่มันสามารถบัฟได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถสแต็กกันขึ้นไปได้เหมือนเมื่อก่อนเขาก็ได้มีการบอกกันออกมาไว้ให้ทราบกันส่วนที่สองคือเขาได้มีการพูดถึงskill haste ครับผม skill haste ตอนนี้มีปัญหาอยู่แต่เขายังไม่ลงถึงรายละเอียดว่ามันมีปัญหาเรื่องไหนที่เขาจะแก้ไขนะครับแต่เขาทราบดีว่าตอนนี้ skill hastมันยังมีปัญหาอยู่แล้วเขาจะแก้ไขในอนาคตนั่นเองนะครับผมอย่างแรกที่เราจะมาคุยกันเลยก็คือในส่วนของเซิร์ฟทดลองหรือว่า PTS สำหรับแพทช์ 1.8 นะครับผมจากกำหนดการเดิมที่เขาไม่ได้มีบอกไว้ว่ามันจะเป็นวันที่26เขาได้มาเปลี่ยนเป็นวันที่22คือวันศุกร์นี้แล้วนะครับผมน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยฮะสำหรับ PTS Week 1นี้ของแพทช์ 1.8 นะครับผมสิ่งที่เขาจะให้เราทดลองนั่นก็คือในส่วนของ Rogue 2.0 ที่เราได้คุยกันไป Open Map ของ West Side Pier นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงของ Camp Clinton ด้วยนะครับคือเป็นจุดสปอนใหม่นะครับผมแต่ว่าในส่วนของ Resistance คือเป็นเกมโหมดใหม่ใน PvE จะมีการปิดเอาไว้ก่อนนะตอนนี้นะครับผมและแน่นอนนะครับผมสำหรับโต๊ะ Optimization ก็จะมีให้เราทดลองใช้ใน PTS 1.8 Week 1นี้ด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับใน State of the Game รอบนี้เขาก็ได้มีการออกมาบอกแล้วครับผมว่าเมื่อเราเข้าไปใน PTS 1.8 week 1นี้นะครับทุกคนจะได้ Division Tech เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เราจะมีได้เลยนะครับเพื่อให้เราไปทดลองในการที่จะใช้เจ้าตัวโต๊ะ Optimization นี้นะครับผมสิ่งที่มาที่เขาได้ไปพูดถึงก็คือในส่วนของ Classified Gear Set นะครับที่เราจะได้เห็นกันเลยใน PTS 1.8 week 1นี้ที่กำลังจะมาเขาบอกว่า Classified Gear Set ใหม่ที่จะมาจะมีทั้งหมด6เซตที่มาใหม่นั่นก็คือส่วนของ Firecrest Predator's Mark D3 FNC หรือว่า Frontline นั่นเองนะครับNomad, Hunter's Fate และ Banshee ครับผมซึ่งในส่วนของ Hunter's Fate เขาได้ยกตัวอย่างขึ้นมาและเขาได้มีการใบ้นะครับผมว่าเจ้าตัวเกียร์เซต Hunter's Fate ทั้ง4ชิ้นและ6ชิ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งคำใบ้ของเขาคือเจ้าตัวชุด Hunter's Fate จะไปเน้นในเรื่องของ Headshot นะครับผมและ Bolt Action Sniper Rifle หรือว่าปืนสไนเปอร์ตระกูลชักยิงนั่นเองนะครับผมซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราต้องไปรอดูกันใน PTS Week 1นี้นะครับผมสิ่งที่ทำให้เราจะมาดูกันเลยก็คือในส่วนของ Balancing Change ครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าสแตทต่างๆที่จะมาใน PTS 1.8 Week 1นี้และการเปลี่ยนแปลงของค่าสแตทอันแรกเลยที่มีการพูดถึงในเซตเกมรอบนี้คือค่า Talent ปืนที่มีชื่อว่า Adept นั่นเองนะครับผมในส่วนของ Adept อย่างที่เราทราบกันดีในปืนนะครับผมเราสามารถสแตทกันได้ณตอนนี้นะครับผมสแตทกันได้ถึง5ครั้งนะครับผมทำให้ Talent Adept เนี่ยเป็น Talent ที่เราต้องมีเลยครับหรือว่า Must Have เลยสำหรับใน PVP นะครับผมแต่ใน PTS 1.8 ที่กำลังจะมา Talent Adept จะมีการเปลี่ยนแปลงครับผมเราจะไม่สามารถสแตทมันได้อีกต่อไปนะครับผมแต่ทุกครั้งที่เราสามารถพร็อกเจ้าตัวทาเลนต์อะเดปต์ได้นะครับมันจะรีเซ็ตเจ้าตัวบัฟให้เรานะครับผมสิ่งที่มาที่เขาได้พูดถึงที่จะมีการปรับค่าสแตทนั่นคือในส่วนของปืนเอ็กซอติกต่างๆนั่นเองนะครับผมในเซลล์เกมรอบนี้เขาได้มีการออกมาบอกแล้วครับผมว่าเขาจะมีการปรับค่าสแตทของปืนเอ็กซอติกนะครับผมยกเว้นปืนบูฟร็อกครับผมซึ่งค่าสแตทที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้จะไม่รวมถึงในส่วนของทาเลนต์ของปืนแต่ละปืนนะครับผมแต่จะเป็นการปรับค่าสแตทเพื่อให้ปืนทำดาเมจได้มากขึ้นการที่เราใช้ปืนจะง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมสิ่งทำให้เราจะมาพูดถึงเลยครับผมนั่นคือในส่วนของ Underground DLC นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งมาใน State of the Game รอบนี้นะครับใน Patch 1.8 Underground DLC จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ Directive นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ Hunter ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมกับเจ้าตัว Underground DLC นี้ที่เราได้ซื้อกันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับใน State of the Game รอบนี้เขาได้มีการโชว์นะครับผมให้ดูว่าฮันเตอร์มันจะสปอนใน Underground นะครับผมซึ่งเจ้าตัวฮันเตอร์เหล่านี้เท่าที่ดูจาก State of the Game นะครับมีความสามารถเหมือนกับฮันเตอร์ใน Survival Mode นะครับผมก่อนที่เราจะ Extract เอาของออกนั่นเองนะครับผมอย่างแรกที่ควรโน้ตเลยครับฮันเตอร์มันจะไม่สปอนทุกครั้งที่เราเล่นนะครับผม
ฮันเตอร์จะมีโอกาสสุ่มสปอนนะครับผมและอย่างที่2เลยนะครับผมอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับผม1คนนะครับที่อยู่ในอันเดอร์กราวด์จะมีฮันเตอร์อย่างน้อย2ตัวสปอนนะครับผมซึ่งถ้าเรามีทีมครบ4คนนะครับฮันเตอร์ที่จะสปอนมีทั้งหมด5ตัวนะครับผมและในสเตทออฟเดอะเกมรอบนี้เขาก็ได้มีการพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโอกาสของฮันเตอร์ที่จะสปอนในอันเดอร์กราวด์นะครับผมอย่างแรกเลยฮันเตอร์จะมีโอกาสสปอนในอันเดอร์กราวด์สำหรับฮาร์ดโหมดและชาเลนจิ่งโหมดนะครับผมอย่างที่2เลยที่เขาได้มีการพูดถึงในเซลล์เกมรอบนี้ซึ่งให้เป็นไกด์ไลน์นะครับผมสำหรับโอกาสของฮันเตอร์ที่จะสปอนก็คือเมื่อเราลง Underground 3 Phase นะครับผมต่อครั้งที่เราลงไปเราจะมีโอกาสเจอฮันเตอร์อย่างน้อย1ครั้งครับผมและสำหรับฮันเตอร์นะครับเมื่อมันฆ่าเราได้ใน Underground นะครับผมเราจะไม่เจอมันอีกเลยตลอดเวลาของ3เฟสที่เราลงนั่นเองและนั่นก็หมายความว่าใน Underground ต่อไปนี้จะมีเช็คพอยต์ให้เราแล้วนะครับผมในแต่ละเฟสนั่นเองนะครับผมสิ่งทำให้เราจะมาพูดถึงเลยสำหรับ Underground DLC นะครับผมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในแพช 1.8 นี้นั่นก็คือในส่วนของ Directives นะครับผมอย่างที่เราสร้างดีใน Underground เราสามารถเลือก Directive ได้ทั้งหมด5แบบนะครับผมซึ่งทั้ง5แบบเก่านั้นจะโดนลบทิ้งหมดเลยครับผมและโดนเปลี่ยนเป็น directive แบบใหม่ directive แบบใหม่จะมีคอนเซ็ปต์ที่มันจะให้ประโยชน์กับเราโดยการที่มันจะมีข้อเสียติดมาด้วยนะครับผมหรือในภาษาที่ใช้ในสเตทเกมนั่นคือในส่วนของ buff และ debuff นั่นเองนะครับผมและ2 directive ที่จะเป็นการโชว์เคสในสเตทเกมรอบนี้นั่นคือในส่วนของElectrotech Directive แล้วก็ Shock Ammo Directive นะครับผมสำหรับ Electrotech Directive นะครับมันจะทำให้สกิลคูลดาวน์เราเร็วขึ้นแต่ในส่วนของ User Interface เราทั้งหมดเลยที่เราเห็นรวมถึง Minimap ด้วยนะครับผมจะโดนแจมนั่นเองนะครับผมและอีกหนึ่ง Directive ที่เขาได้มีการโชว์เคสใน Save the Game รอบนี้นั่นคือในส่วนของ Shock Ammo นั่นเองนะครับผม Shock Ammo จะเปลี่ยนกระสุนของเราทุกนัดให้เป็นกระสุน Shock นะครับทำให้เรามีโอกาสที่เราจะช็อกศัตรูได้แต่ถ้าเรายิงต่อเนื่องโดยที่เราไม่หยุดนะครับเราก็จะโดนช็อกเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เขาได้มีการโชว์เคสใน Save the Game รอบนี้นะครับผมและใน Save the Game รอบนี้เขาก็ยังมีการบอกอีกครับผมว่าเจ้าตัวบอสต่างๆใน Underground และฮันเตอร์ที่เราจะเจอใน Underground จะมีโอกาสดรอปของแดงหรือว่า Exotic ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมสำหรับ Underground DLC สิ่งที่มาที่เขาได้มีการพูดถึงเลยนั่นคือในส่วนของห้อง Underground ที่เราเรียกกันเองว่าเป็นห้องนีออนนะครับผมต่อไปนี้ในแพช 1.8 เราจะมีโอกาสที่จะสุ่มเล่นห้องนี้ได้แล้วนะครับผมแล้วครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสรุปเนื้อหาเสียงเกมประจำวันที่21 เซปเทมเบอร์ 2017กับผมทาคาชิงั้นขอบคุณมากที่กำลังรับชมกันในวันนี้เราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนในวันนี้สวัสดีครับ